ตำรวจระดับสูงที่สุดที่ออกหน้ารับผิดชอบคดีนี้เพื่อจะโต้แย้งกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านจะระมัดระวังจะไม่ไปตอบโต้ผู้บังคับบัญชาก็ตามก็คือพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์หัวหน้าชุด PCT 5วันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ท่านก็ต้องเปิดใจแหละว่ากังวลไหมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ทำคดีนี้ทุกคนใช่ไหมครับท่านเอาเรื่องนี้ก่อนนะถ้าเป็นเรื่องสื่อท่านบอกว่าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสองกลุ่มถ้าได้รับเงินแบบส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ถือว่ามีความผิดเป็นเงินของตัวท่านเองแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีม้าเรื่องการพนันออนไลน์แบบนี้แหละที่จะต้องเรียกมาสอบนะเพราะว่าเส้นเงินมันไปแตะใครเพราะฉะนั้นถ้าจะคล้ายๆกับว่าถ้าจะไปให้ค่าน้ำมันการเลี้ยงข้าวกันอันนี้ท่านบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในแง่นี้นะครับส่วนเมื่อถามถึงกังวลไหมที่บิ๊กโจ๊กเตรียมจะตั้งทนายเพื่อฟ้องกลับ157ท่านบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับชุดสอบสวนด้วยนะกระบวนการที่ทำมาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องแต่ก็ถือเป็นสิทธิ์ถ้าต้องการจะฟ้องกลับตำรวจในข้อหา157ลองฟังท่านไตรรงค์ครับเรื่องการฟ้องกลับ157เนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอได้นะครับงั้นเราก็ต้องมั่นใจในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรารอบคอบนะครับแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเจตนาสุจริตนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำการอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วสืบเนื่องขยายผลมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับปฏิบัติการครั้งแรกนะครับจับผู้ต้องหานะได้2รายนะครับมีการขยายผลออกหมายจับนะครับอีก4รายในเคสของบอสตานนะครับแล้วก็คดีขณะนี้อยู่ชั้นระหว่างการพิจารณาศาลแล้วนะครับต่อมาก็คือเคสการจับกุมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมของเคสมินนี่ในกลุ่มที่1คือผู้ต้องหา3คนแรกนะครับจากนั้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับต่อศาลอีก23คนและก็นำสู่การขอหมายค้นเพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมก็ถือว่าชุดปฏิบัติการเขาทำมาอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็รอบคอบรัดกุมท่านก็ยืนยันเรื่องขอหมายจับตำรวจทั้ง8นายที่ไม่ได้ใส่ยศเนี่ยแต่ว่าตอนอธิบายกับศาลว่าบุคคลตามหมายจับทำหน้าที่อะไรก็ไม่ได้ปิดบังนะท่านยืนยันแบบนั้นแล้วจริงๆท่านก็มองว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใส่ยศลงไปในหมายจับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะตัวของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เขาคือน้องชายนะคะของเสหิหิมาลัยผิวพันธ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วเสหินั่นแหละค่ะล่าสุดโพสต์ข้อความลงใน Facebook ให้กำลังใจน้องชายตัวเองแต่เวลาเขาแทนชื่อเรียกกันเนี่ยเขาจะแทนชื่อเรียกเป็นชื่อเล่นนะเสหิชื่อเล่นชื่อออสก็จะเป็นพี่ออสส่วนพลตำรวจโทไตรรงค์ชื่อเล่นชื่อว่าอัดก็จะเป็นน้องอัดนะคะปรากฏว่าเสหีเนี่ยได้ริงเรื่องราวแบบนี้ค่ะว่าดูเหมือนว่าตัวของน้องอัดจะมีเรื่องราวทุกข์ใจเห็นเข้าไปไหว้คุณแม่บ่อยๆไปกราบรูปคุณพ่อด้วยนะคะก็เลยยกบางช่วงบางตอนของคำพูดที่น้องมาปรึกษาพี่ก็คุยกันเออแล้วเขาก็บรรยายมาเขาบอกว่าเนี่ยตัวของพลตำรวจโทไตรรงค์ที่ชื่อว่าอัดนะมาบอกว่าพี่ออสมาได้ถึงวันนี้ก็มาได้ไกลมากแล้วอาจมีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่างอาจค่อนข้างกังวลอาจว่าอาจจะยึดถือคำพูดของพ่อที่ท่านสอนไว้ตอนรับราชการใหม่ๆต่อไปหนทางของอาจจะลำบากแต่ถ้าอาจไม่ทำเมื่อนึกถึงคำสอนของพ่อที่อาจยึดถือเสมอมาอาจก็คงต้องรู้สึกผิดไปตลอดคนเก่งในสตช.เนี่ยมีเยอะแต่คนกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องจะมีสักเท่าไหร่อัดไม่แน่ใจแล้วพอหลังจากพูดจบนะคะทั้งสองคนตัวของเสหิก็บรรยายนะก็นั่งกันอยู่เงียบๆจนขอตัวกลับไปแล้วตัวของเสหิก็บอกท่านไปว่าไม่สบายใจก็เข้ามากราบแม่กราบพระกราบพ่อบ่อยๆก็จะได้มีกำลังใจขอบารมีท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยที่เอาใจช่วยเสหิก็บ่นๆแทนน้องชายว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูเหมือนจะมีอัดหรือว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ทำงานอยู่คนเดียวเวลารับอะไรก็รับอยู่คนเดียวเนี่ยนะแบกเอาไว้ไม่รู้ในยะที่บอกว่ากล้าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับคดีของบิ๊กโจ๊กหรือไม่นะครับ